สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์อินเดียที่ได้เข้าฉายในโรงเมเจอร์ประเทศไทยอีกแล้วนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าโพ l ลาคือสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า B H O L W A, A นะครับก็ตัว B H เนี่ยภาษาไทยเราถอดเสียงตามหลักของ ราชบัณฑิตแล้วให้ใช้พอสัมเพานะครับอย่างเช่น B H U ก็เป็นภูคนที่ภูมิก็สะกด B H U N พี่โอก็ผิดไปที่ทำคลิปที่แรกพี่โอเรียกดื้อๆเลยว่าโบลา B, B H ใช้บอไปไหมก็สรุปว่าในหนังหลังจากที่ได้ไปดูมาแล้วเข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6เมษายน2566ครับกำกับภาพยนตร์โดย A J De ียวกันอินเดียกับไทยเนี่ยมีการ ขอดเสียงที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเพราะว่าเรารับภาษาของอินเดียบาลีสันสกฤตมาใช้เยอะแล้วก็มีหลักการอยู่นะครับชื่อ AJ ก็จะสะกดว่าอะชัย J จเป็นตัวชอช้าง A เป็นสระอะแล้วก็ Y เป็นยอยักษ ก็แปลกเหมือนกันคนอะไรชื่ออาชัยอาชัยก็เพราะว่าไม่มีไม่มีชัยชนะไม่ชนะเป็นคนผู้แพ้ตลอดการแต่จริงเขาเป็นดาราดังนะครับ A.J. เทวะกันดีนามสก,กุล e. ก็ D.E.V.G.N ก็ D.E.V เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้หลังจากที่ดูหนังอินเดียหลายเรื่องแล้ว D.E.V อ่านว่าเดฟหรือเดวะหรือเทวะหรือเทพะก็แปลว่าเทวดานั่นเองก็พี่โอ,โอนิติเทพ ก็จะเป็นนิติเดวะได้เป็นนิติเดฟได้เหมือนกันนะครับส่วน GN ก็เป็นตรงตัวคือกอไก่เนานหนูก็อ่านได้ว่าอาชัยเทพกณนะหรือเทพพกันเทวกันก็ได้นะครับ พี่โอก็ไปค้นคว้าข้อมูลเอามาเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพราะว่าคลิปที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์อินเดียเนี่ยไม่นอกเหนือจากคนที่จะมาฟังการรีวิวถึงหนังอินเดียเรื่องนั้นๆตรงๆแล้วยังมีสมาชิกมีเพื่อนพี่ๆน้องๆของช่องที่ไม่ได้สนใจหนังอินเดียเข้ามาฟังพี่โอคุยเรื่อยเปื่อยด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเออกจะเป็นการรีวิวผสมกับการคุยเรื่อยเปื่อยเรื่องนี้เป็นการกำกับภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งของอชัยซึ่งเรื่องที่แล้ว เรื่องไฮเวย์ y 38หรืออะไรไม่รู้พี่โอ๋ไม่ได้ดูนะแต่ว่าเคยได้ดูหนังที่เขาแสดง2เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องริชียมภาค2ก่อนหน้านั้นก็ดู RRR เป็นตัวประกอบอ้ออีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับไปเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเขาแสดงในเรื่อง กังกูไบด้วยนะครับเป็นพี่ชายของกังกูไบพี่ชายที่เคารพนับถือพี่ชายในวงการนั่นเองเป็นคนที่มีบทบาทสูงในเรื่องนั้นมากเป็นมุสลิมที่เคร่งาศาสนาแต่กังกูไบซึ่งเป็นโสเพณีของฮินดูเนี่ยมาประกาศตัวสวามิภักดิ์ยกย่องให้เป็นพี่ชายซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะขัดแย้งกันอย่างมากซึ่งเขาเป็นมุสลิมเคร่งาศาสนามากต้องมาปกป้องโสเพณีคนหนึ่งนะทำให้เรื่องกังกูไบ หรือภาษาไทยเรียกคังคูใบเป็นหนังที่อยู่ในดวงใจใครหลายคนเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ดีงามนะครับนอกจากอาชัยจะมาเป็นผู้กำกับและนำแสดงในเรื่องนี้แล้วยังมี ตาบูอีกคนหนึ่งที่มาจากเรื่องเดียวกันคือเรื่องดิชยมด้วยดิชยมตาบูก็เล่นเป็นตำรวจและเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอาชัยแต่เรื่องนี้เขาจะต้องอยู่ข้างเดียวกันเดี๋ยวพี่โอ๊คให้เล่าถึงเรื่องโพรลาพี่โอ๋พูดถึงตาบูคิดว่าเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่พี่โอ๋เคยพูดว่าเรื่องนี้นำแสดงโดยนักแสดงหญิงวัยทองมาจากเรื่องปาทานและเทนเนตต้องขออภัยด้วยนะครับคนละคนกันคนนี้ตาบูเนี่ยเพิ่งจะอายุแค่53เท่านั้นแต่ก็สูงวัยเล็กน้อยเหมือนกันแหละ แต่อชัยนี่้54ส่นะครับส่วนผู้หญิงคนนั้นคือดิมเปิลคาพเดียแสดงในเทเนตและปาทานคนนั้นเป็นตำรวจที่ดีกับเป็นผู้ร้ายในเรื่องเทเนตเป็นตำรวจที่ดีในเรื่องปาทานส่วนคนนี้ตาบูเป็นตำรวจ3เรื่องติดก,กันครับเขาเรียกว่าทำแฮตทริก3เรื่องติดก,กันจากเรื่องดิชิอมภาค2จากเรื่องคัตตี้นะครับก็เป็นตำรวจร้าย และเรื่องนี้ก็เป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นความประสงค์ของอาชัยที่อยากจะให้ตาบูมาแสดงเป็นตำรวจที่ดีบ้างเนื่องจากว่าเธอแสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของตำรวจร้ายมามากพอสมควรแล้วแล้วก็เป็นการพลิกบทบาทมาอยู่ข้างเดียวกันบ้างนะครับในเรื่องริชยามนั้นเขาเชื่อเถือนบทบาทกันมากคือตาบูก็ร้ายเป็นตำรวจที่ร้ายส่วนส่วนอาชัยเป็นผู้ร้ายที่ดี ทำให้เราเชียร์ไม่ถูกเลยว่าข้างไหนดีข้างไหนร้ายกันแน่นะครับแล้วส่วนเรื่องนี้ร้ายด้วยเหตุจําเป็นติดคุกเพราะเหตุจําเป็นจะต้องมาช่วยเหลือตํารวจซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องฝ่ายที่คิดว่าตำรวจน่าจะพากันมาดูนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจตำรวจเห็นใจว่าตำรวจเป็นฝ่ายถูกทำร้ายจากคนร้ายก็ได้เช่นกันครับเนื้อเรื่องของโพลาร์เนี่ยก็คือตำรวจ ไปโดนำทีมโดยตาบูไปจับชื่อในเรื่องชื่อแดียนาไปจับโคเคนมูลค่าพันล้านไม่รู้พันล้านรูปีหรือพันล้านเหรียญสหรัฐได้เรื่องนี้ลงทุนไปถึง500ล้านรูปีเลยนะรายได้ของเรื่องนี้ยังยังไม่มีรายงานกลับมานะครับยังมีรายงานกลับมานิดเดียวแต่คะแนนกลับมาสูงมากคะแนนจากนักวิจารณ์ในเว็บมะเขือต่ำไปหน่อยอันนี้พี่โอไม่พูดถึงแล้วกันแต่คะแนนจากประชาชนได้ถึง 73%ความชอบส่วนใน IMDb เรื่องนี้คนมาโหวตลงคะแนนแล้ว15,000คนนะครับคนดูได้คะแนนเฉลี่ยไป8.0เต็ม10ถือว่าสูงมากแต่คะแนนของนักวิจารณ์ใน IMDb ไม่มีนะครับภาพยนตร์มีความยาว2ชั่วโมง23นาทีฉายในบ้านเราแค่3โรงเท่านั้นนะครับมีซับไทยเมเจอร์สุขุมวิทยอคอนซีเนคอนิกและพัทยาหนังจัดอยู่ในแนวแอคชั่นผจญภัย อาชญากรรมชีวิตและระทึกขวัญอันนี้จากการจัดของ IMDB แต่ว่าในเว็บมะเขือจัดให้เป็นแอคชั่นลึกลับและระทึกขวัญแต่พี่โอดูแล้วก็ไม่เห็นจะลึกลับตรงไหนเลยมันก็ตรงไปตรงมานะครับตำรวจไปจับโคเคนมาได้คือตาบูนี่แหละแล้วก็เอามาเก็บไว้ในโรงพักห่างชนบทห่างไกลแล้วผู้ร้ายซึ่งมีสายเป็นตำรวจเนี่ยก็รู้ว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นคนนำทีมจับและซ่อนโคเคนไว้ดังนั้นผู้ร้ายจึงแก้เผ็ดด้วยการสั่งให้สายลับเนี่ยวางยาตำรวจเพื่อที่จะได้กลับมาเอายาเสพติดและทำร้ายตำรวจคนที่เป็นตัวก่อเหตุครั้งนี้หนังเปิดเรื่องได้แบบว่าแอคชั่นมันมากครับตาบูก็รับบทผู้หญิงแกร่งคราวนี้เป็นตำรวจที่ดีและแล้ว ในการวางยาตำรวจเป็นหมู่คณะเนี่ยเกิดขึ้นในพิธีกเกษียณของตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งตำรวจก็ล้มตายไม่ใช่ล้มตายล,ล้มล้มระเนรแลยังไม่ตายนะครับเขาแค่วางยาตาบูเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการดวลกับคนร้ายก็เลยไม่ได้กินเหล้ากับเขาด้วยเธอกินยาปฏิชีวนะทําให้เธอไม่ได้กินเหล้าแล้วไมไ่โดนวางยาก็ไม่มีใครอยู่ในสถานการณ์เลยมีผู้ชายคนนี้คน,น,คน,นเดียวที่กําลังถูกตำรวจจับถูกตำรวจเรียก เพราะว่าหน้าตาพฤติกรรมดูไม่น่าไว้วางใจนี่คือลักษณะที่ตารวจทำกับคนทั่วไปซึ่งเราเห็นทั่วไปทั่วโลกนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องนี้ตีแผ่มากๆผู้ชายคนนี้ก็ช่วยโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ช่วยเพราะถูกบังคับให้ช่วยแหละเพราะว่าเธอก็อาศัยอำนาจของตารวจอีกถ้าเธอถ้าคุณไม่ช่วยฉันก็จะเอา ฉันสามารถยัดข้อหาคุณได้นะอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นวิธีการที่ตำรวจทำกับประชาชนซึ่งเราเห็นกันได้ทั่วไปนะครับในหนังพระเอกก็จำใจช่วยที่จริงพระเอกเพิ่งออกจากคุกหลังจากเพราะกดีที่ไปทำร้ายคนร้ายที่ตำรวจไม่ช่วยเขาเขาต้องทำร้ายคนร้ายเองนั่นแหละภรรยาก็ไม่อยู่และต้องในขณะที่เขาติดคุกอยู่10ปีลูกสาวต้องไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วเขากำลังจะกลับไปหาลูกสาวเขาก็ไม่อยากช่วย แต่โดนมาขับให้ช่วยและในระหว่างที่ช่วยนั้นก็เจอกับคนร้ายอีกมากมายซึ่งพระเอกนี่ก็ต้องอาศัยวิทยายุทธ์ที่ตัวเองอันนี้พี่โอดูว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะเพราะว่าพระเอกเป็นพวกที่ทรหดอดทนมากนะครับในหนังนี่เป็นแอคชั่นสุดๆคนร้ายมาเป็นร้อยๆคนพระเอกก็จัดการได้พระเอกเป็นพวกที่ตายแล้วฟื้นด้วยอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถกลับฟื้นขึ้นมาได้อันนี้อันนี้หลุดสปอยตอนท้ายแล้วนะ แล้วพระเอกก็มีสามง่ามของเทพพเจ้าเป็นอาวุธเราก็เลยคาดเดาว่าพระเอกน่าจะเกี่ยวข้องใดๆกับสิ่งเหนือธรรมชาติบ้างเหมือนกันแล้วจะมีภาคสองด้วยนะครับส่วนตัวร้ายที่ปรากฏออกมาในเรื่องที่ยังไม่แสดงบทบาทชัดเจนในเรื่องนี้ก็ดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดมีอวัยวะเป็นเหล็กเป็นเหมือนมนุษย์ดัดแปลงสำหรับพี่โอเรื่องนี้ก็ดูแล้วสนุกพอสมควรคนที่ชอบหนังอินเดียแอคชั่น ที่มันโอเวอร์เกินจริงเนี่ยพี่โอว่าน่าจะชอบหนังเรื่องนี้แต่สําหรับพี่โอเรื่องนี้ก็สนุกพอประมาณคิดว่าดูแล้วมันบางทีบางฉากบางตอนมันก็โหดร้ายเกินจริงไปหน่อยนะครับอย่างไอท้ที่ไอ้ที่พระเอกสู้กับคนร้ายจํานวนไปร้อยร้อยคนนะไม่เป็นไรหรอกที่คนร้ายที่เก่งที่สุดสู้กับคนแก่และเด็กไม่กี่คนแล้วสู้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ คนดีๆที่ต้องเสียชีวิตอย่างไม่สมควรพี่โอเห็นว่ามันทรมานใจเกินไปนะครับแล้วคนร้ายที่ตายโง่ตายง่ายพี่โอก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกใจตรงนี้ส่วนฉากแอคชั่นต่างๆนั้นสวยงามสมกับเป็นหนังอินเดียโอเวอร์แอคชั่นมากๆพี่โอก็จะขอให้เรื่องนี้ในระดับที่พอประมาณนะครับให้7เต็ม10สิ่งที่พี่โอชอบหลายๆอย่างจากหนังเรื่องนี้ย มันมีบทพูดอยู่บทพูดหนึ่งที่ชอบมากคือนางเอกหลังจากที่พระเอกแสดงอาการแบบไม่อยากช่วยตำรวจเหลือเกินแล้วเราก็รู้สึกว่าอึดอัดลำบากใจมากแล้วพอได้รู้ความจริงว่าพระเอกจริงๆแล้วเป็นคนดีต้องการกลับไปหาลูกก็มาเปิดเผยตัวว่าเธอเองก็เป็นคนดีเหมือนกันนะบอกกับพระเอกอย่างน้อยใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนชอบลืมกันไปแล้วว่ายังมีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ภายใต้ชุดตำรวจ อันนี้ก็ต้องไปคิดเองนะครับว่าทําไมคนทั่วไปถึงคิดอย่างนั้นหนังมันก็เป็นภาพสะท้อนของชีวิตจริงแล้วหนังอาจจะแต่งเติมให้เกินจริงก็ว่าได้นะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขัดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เราพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ